นี่คุณปอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่สะวพัีส่อดีอนคท่ีะ่สองค่ะคคุณ่ะปอนคุยเรื่องอะไรคะวันนี้ก็หนูกับเรื่องสามีแล้วก็กับแม่สามีค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็เพิ่งคลอดลูกได้3 เดือนนะคะอ๋อแล้วก็ระหว่างที่คลอดลูกมาสามีไม่เคยอยู่บ้านเลยแล้วก็จะคุยกับผู้หญิงตลอดก็พยายามเราก็พยายามว่าเอ๊ะหรือว่าเราเป็นเพราะว่าเราเครียดหลังคลอดหรือเปล่าที่บ้านก็พยายามให้กําลังใจว่าทนนะเพื่อลูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคิดมากหรือเปล่าแต่มันก็มีอะไรมาให้เห็นตลอดอย่างเช่นแบบเรานอนอยู่ข้างๆเอ๊ะแกล้งหลับมองไปก็เห็นเขาคุยแชทกันแล้วก็เลี้ยงลูกไปบางทีก็แบบนอนร้องไห้อย่างเงี้ยเขาก็ออกจากบ้านทุกวันนะคะตกเย็นมาถามว่ากลับไหมกลับแต่กลับดึกอย่างเงี้ยบางทีเราอยู่กับลูก2 คนไม่ได้กินข้าวบ้างไม่ได้กินบ้างแล้วพ่อกับแม่เขาก็แบบเข้าข้างลูกเขาตลอดอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือถ้าย้อนไปก็คือนี่เป็นครั้งที่2นะคะที่คือให้โอกาสเขากลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็มามีลูกคนที่2ด้วยกันลูกคนแรกก็คือตอนนี้ได้8 ขวบอยู่กับปู่กับย่าที่ต่างจังหวัดอะค่ะแล้วก็เคยเลิกกันไปครั้งที่แล้วก็เพราะว่าแม่สามีก็คือเขาไม่ชอบเราตั้งแต่เริ่มแรกเขาก็บอกให้ลูกชายเขาเลิกแบบพยายามหาเรื่องแบบแม่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแม่แบบเหมือนแบบแม่สบายแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบต้องเชื่อแม่อะไรอย่างเงีไ้มย่ชอบเพราหะนูอะไรคิดวค่าะคุณแม่ไม่ชอเขบาเพบราอะกไหมเขาเคยพูดก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนไม่ชอบที่หนูเป็นคนอีสานอย่างเงี้ยแล้วเขาชอบคนบ้านเดียวกันที่เป็นคนจังหวัดเดียวกันแบบเหมือนประมาณว่าคนเนี้ยจะถูกใจเขามีบ้านมีแบบเหมือนฐานะค่อนข้างที่จะดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่เลิกกันไปครั้งที่แล้วก็คือผู้หญิงคนนี้ก็คือเขาเหมือนกับให้กลับมาคุยกันให้พยายามติดต่อกันอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นลูกก็ได้ประมาณคือลูกก็ประมาณ4-5 ขวบอะค่ะแต่ก็ไม่ยังไม่ได้แบบไม่ได้ติดแม่มากอะไรอย่างนี้คือเขาก็ยังเล่นของเขาไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลค้วคือแม่สามีชอบผู้หญิงคนนั้นมากกว่าใช่ใช่ค่ะชอบตั้งแต่ต้นพยายามกีดกันทุกอย่างแต่เริ่มคบกันแต่ตอนนั้นสามีก็บอกว่าแม่ลองเปิดใจดูนะว่าตอนเขาอาจจะไม่ได้แย่ที่แม่คิดตอนนั้นเขาก็ยังแบบมาทางเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเพราะว่ามันคือก็ตอนนั้นอาจจะยังรักกันอยู่ยังไม่ได้หมดใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แม่ก็บอกไม่ยังไงก็แบบไม่ชอบถ้าเกิดว่าคบกับคนนี้คือตัดกันไปก็แต่เราก็คบกันมาตลอดค่ะฝืนด้วยแบบอยู่ด้วยกันก็มีลูกพอมีลูกเขาก็แบบโทรมาว่าโทรมาด่าอะไรเขาก็ไม่ตัดลูกเพราะเขารักลูกมากแล้วก็ห่วงเพราะว่าที่บ้านเขามีแต่ลูกชายเนี่ยค่ะคือเขาแม่เขาจะค่อนข้างห่วงมากแล้วก็พอมีคลอดลูกออกมาเขามีหลานเขาได้หลานสาวเขาก็ดีใจแต่เขาก็ยังไม่ชอบเราอยู่ดีเอาก็คือเลี้ยงหนูก็พยายามทำให้เขาแบบดีใจแบบเหมือนกับว่าเห็นเขารักลูกเราเราก็คิดว่าเขาน่าจะแบบดีกับเราหน่อยนะแบบว่าเหมือนกับเปลี่ยนความคิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ยอมรับว่าเขารักลูกเรานะคะแบบดูแลดีใจใส่ดีแต่ก็ยังห่วงเหมือนกับเวลาหนูจะให้นมลูกหรือว่าอุ้มลูกเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องเลิกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนแบบว่าเดี๋ยวอย่าอุ้มเยอะเดี๋ยวอุ้มเองอะไรเงี้ยไปจะทําอะไรก็ไปทําอะไรเงี้ยหรือว่าอ๋ออะไรหนูก็แบบพยายามแบบเข้าใจว่าเขาคงจะรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ปล่อยไปแล้วก็พออยู่ไปก็แบบมีปัญหาเรื่อยๆแม่ก็พยายามแบบพูดนู่นพูดนี่หรือว่าแบบบางทีก็โทรไปหาผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ให้แอบคุยกันกับลูกชายเขาใช่ค่ะค่ะแล้วอืมมันก็เหมือนกับบางช่วงเราอาจจะมีความไม่เข้าใจกันมันก็มันทำให้เขาเข้ามาได้แม่ก็พูดว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลิกกันไปครั้งหนึ่งค่ะก็แล้วกลับมาเพราะอะไดร้คะกลับมาเพราะว่าตอนระหว่างที่เลิกกันไปทางนั้นกีดกันนะคะไม่ให้หนูเจอลูกเลยแม้แต่โทรหาหนูเคยตามไปที่บ้านคือไปที่บ้านเขาไปปรับความเข้าใจกันว่าแม่ถ้าหนูทำอะไรไม่พอใจหนูขอโทษนะคะหนูก็แบบขอโทษนะคะอะไรเงี้ยแบบพูดกับเขาดีทุกอย่างแต่เขาก็เหมือนแบบไม่พอใจก็แบบโยนแบบของไปหนูบอกว่าไม่เกลียด
าบอกเกลียดหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกแล้วกลับมาได้ยังไงหนูก็แบบกลับมาเพราะว่าเขาพาลูกสามีก็คือพาลูกอะค่ะมาหาพยายามแบบส่งลูกมานี่มันเกิดลูกนะอะไรอย่างเงี้ยพาลูกไปเที่ยวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ดีใจที่ได้เจอลูกอะค่ะความรู้สึกตอนนั้นก็คือเขาเอาลูกมาเป็นตัวสื่อที่ทำให้เรากลับมาเจออีกครั้งกลับมาดีอีกครั้งค่ะแล้วลูกก็ติดหนูค่ะแบบแม่อย่าหายไปอีกนะแม่ไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เสียใจก็คือแม่รู้ไหมว่าพ่อเขาให้หนูเรียกคนนั้นว่าแม่อะไรหนูแบบน้ำตาตกหนูก็ว่าโอ้กันไรลูกก็เรียกนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกอะไรหนูก็พยายามตอบแต่ลูกไม่มีอะไรหรอกตอนนั้นที่คนที่พาลูกมาคือใครคะก็สามีพาลูกมาหาเนี่ยค่ะนั่นแหละสิพี่เลยแค่งงว่าถ้าจงเกลียดจงชังกันขนาดนั้นก็เหมือนกับผู้หญิงคือตอนคือเขาเลิกกันกับผู้หญิงเพราะว่ามารู้คือคบกันไปได้สักระยะนึงมารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขามีลูกและก็มีสามีแล้วเหมือนเขาแค่อยากเอาชนะแบบอยากจะแค่แบบอยากได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะหมายถึงผู้หญิงที่แม่เขาอยากได้เนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแม่เขาก็เลยเหมือนกับว่าโกรธอ๋อเขาใส่เข้าใจแล้วพี่ก็เลยแบบยอมฟังลูกชายยอมเชื่อลูกชายคำว่าอ๋อกลับมาเถอะแล้วก็คงสงสารหลานด้วยเพราะว่าหลานถามหาแม่เพราะเขาเริ่มโตแล้วเขาถามเอ๊ะคนที่เขาเรียกแม่มาตลอดนี่คือย่านะเขาให้หลานเรียกเขาว่าแม่เรียกปู่ว่าย่าไอ้เรียกปู่ว่าพ่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้หญิงที่เขาคุยด้วยที่น้องบอกตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเป็นอีกคนหนึ่งใช่ค่ะเป็นคนใหม่แล้วก็เหมือนกับกำลังแบบเหมือนกับเพิ่งเริ่มนั่นคือเริ่มช่วงนี้แบบใกล้ๆจะคลอดแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มสงสัยแต่ด้วยความที่เราท้องแบบท้องแก่แล้วใกล้คลอดเราก็เหนื่อยเราก็คิดว่าเมื่อก่อนเราอาจจะตามเขาเกินไปหรือว่าเราอาจจะทำให้เขาอึดอัดปล่อยเขาบ้างให้เขาไปกับเพื่อนโอเคแล้วถึงเวลากลับนะถามว่าเขากลับไหมกลับนะคะอาจจะกลับดึกกลับอะไรเงี้ยแต่เขาก็กลับบ้านค่ะนี่คือหนูเขามาอยู่ในบ้านเขาตอนนี้ก็คือยังอยู่ในบ้านเขาตอนนี้คือเราอยู่แยกบ้านค่ะกับที่บ้านแยกออกมาจากบ้านแม่เขาแล้วใช่ค่ะใช่แต่ลูกก็คืออยู่ต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ลูกชายที่เพิ่งคลอดนะคะก็อยู่กับแม่หนูคือไม่ยอมให้เขาไปเพราะเราเริ่มเอะใจแล้วรู้แล้วตั้งแต่แรกว่าเขาเปลี่ยนไปถ้าให้เขาไปอีกให้ย่าเขาไปเรียนอีกก็คือต้องเป็นเหมือนเดิมแล้วตอนนี้กลับมามีปัญหากันอีกครั้งเพราะเรื่องผู้หญิงพ่อกับแม่เขาไม่เชื่อหนูว่าเขาลูกชายเขามีคนอื่นแล้วตอนนี้ลูกผู้หญิงที่อยู่บ้านปู่กับย่าก็คือไม่ได้คุยกันแล้วล่าสุดเมื่อไม่นานนะคะลูกส่งข้อความมาว่าแม่ย่าเขาไม่ให้ไปหาแม่แล้วนะเขาบอกว่าแม่จะไม่ให้หนูกลับมาที่นี่อีกเขาพูดประมาณนี้ค่ะหนูก็โทรหาหนูก็โทรกลับไปเขาก็ตัดสายหนูโทรไปเบอร์ไหนเขาก็คือไม่รับไลน์ก็ไม่ตอบแล้วค่ะแล้วส่วนสามีก็ให้ผู้หญิงโทรมาหนูก็แปลกใจว่าเอ๊ะนี่หนูเป็นภรรยาเขานะแล้วคนนั้นเป็นผู้หญิงถ้าที่เขาคือเป็นเมียน้อยจะทำไมถึงแบบเขาเปิดตัวกันไปไหนกันเหมือนมีความสุขเหลือเกินอะไรเงี้ยแต่เขาบอกคิดถึงลูกนะอะไรเงี้ยแบบบอกว่ารักลูกอะไรหนูก็บอกมาตลอดว่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้หมดรักแล้วก็ไปอย่าทำให้เสียใจเลยบอกตั้งแต่หนูแบบเริ่มจับได้นี่คือหนูมีงานมีการทำเลยป่ะคะลูกทำงานอะไรอย่างนี้ป่ะทำค่ะแต่ว่าเงินเดือนหนูถ้าเทียบก็คือมันไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้พอที่จะแบบส่งเลี้ยงให้ทางบ้านหนูได้แบบพอค่ะแต่ส่วนตัวเขาก็คือถ้าหนูเลิกกับเขาหรือว่าเอาลูกไปทางแม่เขาบอกว่าเขาไม่ส่งถ้าเขาพูดคำหนึ่งกับแม่เขาพูดคำเดียวกันว่าถ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงเอาคืนมาแล้วจะไปไหนก็ไปเขาพูดคำหนึ่งหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นก็ให้รู้ไปว่าหนูจะเลี้ยงไม่ได้แล้วก็พูดคำนึงคือตอนนี้พี่กำลังเป็นห่วงว่าปัญหาของหนูคือหนูไม่มีพวกเลยเนาะ
ใช่ไม่ออกใช่ไหมคะคือแม้แต่สามีหนูตอนนี้ก็มีคนอื่นแล้วก็ครอบครัวเขาก็ไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีพวกแบบเนี้ยเราจะแก้ปัญหายังไงค่ะแต่อันนึงนะคะปัญหาแม่สามีอันนั้นอะไม่รู้สิเราไปบังคับแล้วก็เปลี่ยนใจใครไม่ได้ถ้าสามียังดีแสนดีอะเราก็ยังสามารถต่อสู้ด้วยกันนะคะแต่บังเอิญสามีก็ช่างนอกใจอะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้เราบอกว่างานของเราไม่ได้บอกว่าเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนวันนี้นะคะเป้าหมายหลักคืออยู่ที่ลูกเลยค่ะเราคงไม่ลุกขึ้นมาที่จะเปลี่ยนแปลงให้แม่สามีกลับมารักคงไม่มีอะไรเข้าฝันและทำให้เช้าวันรุ่งขึ้นคงจะรักเราขนาดนั้นแหละก็ปล่อยเขาแต่อันนึงที่พี่จะมองคือแม่สามีก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่โจทย์ที่แม่สามีทำมันน่าจะทำให้วัดใจว่าแล้วสามีล่ะรักเราแค่ไหนปรากฏวันนี้เราได้คำตอบหมดเลยค่ะว่าสามีก็ใช่ว่าจะดีนะสามีก็ใช่ว่าจะรักเราอะค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่เมื่อมีลูกแล้วที่สุดตอนนี้เสียใจแทบตายเอาเวลาตรงนั้นมาดึงให้ลูกอยู่กับเราและเรายังสามารถมีพละกำลังมากพอในการดูแลลูกพอจะไหวไหมครอบครัวเราล่ะคะคุณพ่อคุณแม่รับรู้ถึงปัญหาของเราไหมเอ่ยแม่ตอนนี้แม่ก็รับรู้แล้วแม่ก็บอกว่าพอมันไม่ไหวแล้วแม่ก็พูดให้กำลังใจว่าหลานคนเดียวเนี่ยทำไมจะเลี้ยงไม่ได้คนอื่นแม่ก็บอกว่าให้มองดูคนที่เขาแบบไม่มีงานทำสิลูกทำไมเขาถึงเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละคือคนที่เป็นทีมของหนูก็ยังมีที่บ้านเรายังมีครอบครัวเราอยู่แล้วก็พร้อมจะสนับสนุนถ้าเกิดเราพลาดพลั้งไปจริงๆเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยก็คือหนูก็ต้องคิดดีๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าในส่วนของแม่สามีก็ช่างเขาเถอะเขาก็คงเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้สถานการณ์ตอนนี้ระหว่างเรากับสามีเนี่ยต้องดูให้มันดีๆถ้าเกิดเขานอกใจเราอยู่แบบนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงค่ะตอนนี้คืออันนี้เราจดทะเบียนสมรสไหมคะใช่ค่ะจดค่ะนะคะคือจริงถ้าว่าในเรื่องของกฎหมายนะและถ้าเกิดว่าหนูมีพละกำลังมากพอนะยังไงก็ตามทีพี่ยังมองว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณแม่อยู่ดีนะคะเพียงแต่ตอนนี้ใจน้องก็อ่อนแอเกินกว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรอ่ะใช่แม้แต่แบบเห็นรูปหรือว่าจะเป็นร้องเรียกสิทธิ์อะไรหนูยังไม่พร้อมที่จะไปเจอเขาก็ไม่เป็นไรเพียงแต่แค่ว่าก็ต้องมีสติให้ตัวเองมีให้แข็งแรงก่อนอย่างน้อยค่ะอย่าลืมนะหัวใจของลูกเขาก็อยากจะพักพิงหัวใจของแม่เหมือนกันค่ะวันนี้หน้าที่สำคัญที่สุดอะค่ะเอาจริงๆสามีก็ยังไม่สำคัญเท่ากับลูกเนาะแล้วลูกก็ยังแบบเพิ่ง3เดือนเองเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ว่าเราคงต้องเข้มแข็งแข็งแรงให้มากขึ้นเพื่อจะดูแลลูกก่อนรักลูกก่อนนะคะแล้วปัญหาเรื่องสามีเรื่องอะไรก็อาจจะต้องค่อยๆแก้ไปแต่ในที่สุดแล้วเราจึงต้องเป็นที่พึ่งสำคัญของลูกให้ได้ค่ะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แน่นอนและอย่างที่บอกค่ะถ้าเจอปัญหาแม่สามีอย่างเดียวนะแล้วสามียังรักเรานะก็ยังพอสู้กันไหวถูกไหมคะแต่ถ้าเขาแท็กกันขนาดเนี้ยไม่มีพวกเลยอ่ะก็ไม่ต้องค่ะกลับบ้านเราดีกว่ามั้งพี่ใช่ก็ไม่ได้อยากจะไปอยู่กับตรงนั้นนักหนาหรอกค่ะเอาจริงๆและลูกสองคนค่ะยังเป็นเป้าหมายหลักสำคัญยังเป็นความสุขของเราอยู่นะคะขอให้ความอ่อนแอดีขึ้นไวๆเราจะได้มีสติมากพอในการแก้ปัญหานะคะเสียใจตอนนี้เราเสียใจจนกระทั่งไม่ทำอะไรไม่ไหวอีกแล้วจริงๆเวลาที่ลูกส่งข้อความมาก็บอกไม่เป็นไรนะลูกแม่กำลังยังไงก็ตามทีเราจะต้องได้อยู่ด้วยกันนะเป็นกำลังใจให้กันและกันหรือยังไงก็ตามทีลูกจะอยู่ตรงไหนลูกก็ยังเป็นลูกของแม่วันยังค่ำงั้นถ้าจำเป็นต้องอยู่ตรงนั้นก็อยู่ให้ดีตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเป็นเด็กดียังไงความเป็นแม่เป็นลูกยังไงมันก็ต้องคงอยู่นะคะค่อยๆ คิดทีละเรื่องลูกพี่กำลังรู้สึกว่าปัญหาหนูมันหลายเรื่องรุมล้อมเหลือเกินแล้วมันจะทำให้เราเสียสติแล้วคิดอะไรไม่ออกอย่างที่ว่าค่อยๆ คิดทีละเรื่องค่ะโอเคลูกในส่วนที่ลูกอยู่กับปู่ย่าเขาถ้าลูกสุขสบายดีถ้าเขารักลูกเราดูแลอย่างดีงั้นอยู่ตรงนั้นก่อนเนาะเอาตรงนี้เฉพาะหน้าก่อนยังมีลูกอีกคนหนึ่งซึ่งยังเล็กมากยังดูแลตัวเองไม่ไหวเราต้องดูแลเขาก่อนส่วนสามีถ้านอกใจทำอะไรไม่ได้ค่ะคิดดูสิคะว่าผู้ชายคนหนึ่งอ่ะใจร้ายขนาดไหนเมียเพิ่งคลอดลูกอ่ะลูกยังอ่อนๆขนาดนี้ยังสามารถไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นได้มันก็เห็นใจกันเนอะตอนนี้เนาะค่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะคนบางคนก็ไม่ได้ควรค่าจะเป็นสามีแล้วล่ะวันนี้หรือแม้แต่เป็นพ่อของลูกด้วยซ้ำอ่ะ
พราะดูสิ่งที่เขาทำสิใช่ค่ะหนูก็พยายามคิดแต่บางทีมันมีแวบนึงที่ขึ้นมาแบบน้ำตาไหลลูกทำอะไรผิดทำไมแบบยังเล็กอยู่ต้องแบบมาเจอเรื่องแบบนี้นั่นแหละค่ะพ่อเขาไม่รักลูกอ่ะแม่ก็ต้องรักลูกให้มากๆค่ะแล้วก็ไม่ต้องบั่นทอนตัวเองอย่างเงี้ยค่ะลูกผิดอะไรทำไมลูกต้องมาเจออะไรแบบนี้ไม่เกี่ยวเลยค่ะลูกไม่ผิดอะไรเลยใช่ค่ะค่ะสามีจะหาผิดนะคะงั้นปล่อยเขาไปตามทางของเขานะแล้วต้องทำให้ลูกเห็นก็ได้ให้ได้ว่าแต่หนูโชคดีนะที่มีแม่นักสู้แบบนี้นะคะนะไหวค่ะเอาใจช่วยนะคะค่ะนะขอบคุณค่ะสู้ลูกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้อยแปดคำถามหัวใจ